อยู่ไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แม่ลากมาตะกี้นี้นะคะก็จะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีวแล้ววันนี้ก็เป็นวันปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งน้องมุกก็บอกแม่แล้วว่าจะปิดเทอมในวันศุกร์นี้ที่27หรือ28แม่ไม่แน่ใจค่ะแล้ววันนี้พี่หมิวก็มีอาการอะไรลูกไม่สบายไม่สบายแล้วนะคะก็คือเด็กๆ ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหรือว่าพี่ๆน้องๆนะคะแล้ววันนี้ทานอะไรอยู่คะเนี่ยทานโจ๊กทานโจ๊กนะคะซึ่งแม่ก็ได้ซื้อมาให้พี่หมิวนะคะเมื่อเช้านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้พี่หมิวทานยาแล้วก็พักผ่อนใช่ไหมค่ะเป็นไงบ้างอาการตอนนี้มีระบุค่ะแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกหัวบักค่ะใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเล่นอะไรอยู่คะเนี่ยดูคอมค่ะดูคอมนะคะวันนี้ป่วยแต่ก็เล่นคอมได้นะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาง่ายๆว่าก็ยังมีแรงไม่ใช่หรอถึงขนาดที่แบบนอนตรงอย่างนี้ก็แค่แบบป่วยพี่หมีบอกว่ายิ่งนอนก็ยิ่งสมแต่ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆป่วยก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพก็คืออย่าไปตากฝนอย่าไปแบบว่าคือแบบว่าอยู่ด้านในบ้านได้ช่วงนี้พวกกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานข้าวให้ตรงเวลาพี่หมีแล้วทำไมถึงเป็นแบบเมื่อวานพี่หมีแค่ไออะไรที่เรื่องจากเมื่อวานตากฝนด้วยที่ใช่ไปทานข้าวเมื่อวานนะคะกลับจากที่โรงเรียนแล้วก็ไปงานมานอกไปธุระมาพอดีพี่หมิวตากฝนเช้ามาก็เลยเป็นไข้เลยแต่น้องมุกก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคืนนี้ยาไปก็ดีขึ้นนิดนึงนะใช่แล้วก็วันนี้แม่ก็สั่งของมาอะไรก็ของหนูของหนูหมดเลยอะไรก็ของหนูของหนูหมดเลยนะคะก็คือไม่ใช่ของหมิวนะคะหนูแฮตต้าของออดก้าออดกีนั่นเองซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูกันเพราะว่าเราได้สั่งมาแล้วลูกคุณแม่ป้ายเขาไปแล้วว่าประกอบให้ดูกันจะประกอบให้ดูกันเราสั่งอะไรมาประกอบให้ดูกันเนี่ยลงใหม่กองใหม่ซึ่งเป็นโทนดุมากเพราะว่ามันเป็นสีอะไรลูกสีดำก็เดี๋ยวทานก่อนนะสีดำนะคะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูข้าวๆดีกว่าเดี๋ยวแม่ยกมาให้ดูโอเคอยู่ไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แม่ลากมาตะกี้นี่นะคะก็จะเป็นกรงนะคะใหญ่เลยนะอันเนี้ยเพราะว่าเตรียมรับอะไรลูกสมาชิกอะไร5ตัวสมาชิกใหม่5ตัวด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ตั้งชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จะมีเป็นกรงมันใหญ่เลยนะแล้วก็จะเป็นอาหารนะคะอันนี้แม่สั่งเป็นเต้าหู้อบแห้งแล้วก็ซูชิอ่ะคือแบบว่ามันมีของหนูเหมือนของคนเลยลูกออดกี้เหมือนไม่ค่อยชอบกินใช่ไม่ได้ให้เรากินเมื่อเช้าออดก้าออดกี้ไม่ค่อยชอบกินอะไรที่แบบแต่ออดก้ามันเหมือนมันชอบกินมังสวิรัตแบบกินผักอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช่แล้วก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยขนมอันเนี้ยออดกี้ชอบมากจะมีรสถั่วรสชีสแล้วก็สตรอเบอรี่จริงๆมันมีรสนมแต่อาจจะคุณแม่ไม่สามารถมันไม่มีมันหมดแล้วก็พี่หมิวเคยเห็นของแมวเขาเรียกว่าแมวเลียนี่ต้องเป็นหนูแฮมสเตอร์เลียใช่มันจะเป็นคนละอย่างกันลูกใช่จะเป็นคนละอย่างแล้วก็ทางร้านก็แถมอันนี้มาให้ด้วยแผ่นเย็นแผ่นเย็นโอเคก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวคืนนี้รอน้องมุกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอะไรกันลูกประกอบประกอบโครงการแต่เราอาจจะยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะลูกเขายังไม่ครบ2อาทิตย์ใช่รอให้ครบ2อาทิตย์ก่อนตอนนี้ก็ประมาณกี่วันละ8วันเฮ้ยเกือบ2อาทิตย์แบบประมาณ8-9วันเพราะว่าเดี๋ยวถึงจันทร์นี้ถึงจะ2อาทิตย์ใช่ประมาณ2-3วันเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ค่ะก็ติดตามชมกันเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปออดกี้ออดก้าดูชัดๆเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มขายของไปกินเองแล้วนะพี่แล้วพี่น่ารักใช่น่ารักมากตัวเท่าแบบว่านิ้วก้อยเองนะเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็ตัวนี้แต่โชคดีตรงที่ว่าลูกเขาทั้ง5ตัวก็คือรอด5ตัวเลยนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วเริ่มคันเองได้แล้วใช่แต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวให้พี่หมิวไปทำอะไรก่อนกินข้าวก่อนนะคะทานข้าวนะคะแล้วก็อาบน้ำทานยาก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมดูแลอะไรลูกสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคลิปนี้ก็ต้องฝากตัวอะไรไปก่อนให้รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบ์นะคะบ๊ายบายค่ะเสียค่ะไปเลยเนี่ยขึ้นจมูกแล้ว